7เทรนธุรกิจมาแรงในปี2021ในปี2021คาดการว่าภาคธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีและเทรนต่างๆของผู้บริโภคลองมาดูว่าในปี2021นี้มีเทรนอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ 1. อาหารสุขภาพคนยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพดังนั้นเมนูและสินค้าต้องตอบโจทย์เรื่องนี้2. แอป Delivery ต้องมีคนทำธุรกิจในปี2021โดยเฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มต้องมีบริการ Delivery มากขึ้น 3. รู้จักใช้การตลาดออนไลน์ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มให้เลือกใช้มากมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้4. เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีมาลดต้นทุนในการผลิต 5. ธุรกิจโลจิสติกโตต่อเนื่องสอดคล้องกับการตลาดออนไลน์ที่โตอย่างเฟื่องฟูในยุคนี้ 6. ธุรกิจต้องมีพันธมิตรเพื่อเป็นการรวมกลุ่มและสร้างความแข็งแกร่งในการลงทุน 7. ธุรกิจบริการเติบโตได้อีกมากเพราะคนส่วนใหญ่มีเวลาน้อยลงร้านสารพัดบริการจึงโตได้ดีการลงทุนในยุคนี้ต้องรู้จักวางแผนให้รอบคอบมีแผนสำรองไว้เผื่อยามฉุกเฉินและควรทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดเพื่อโอกาสที่เติบโตได้มากขึ้นด้วยนะคะ